โอเคครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ผมก็ทำการมาสปอยอัปเดตหน้าของบล็อกฟุตกับนูเปอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะเกเรขนาดไหนเราจะไปดูอัปเดตกันว่าอัปเดตหน้าเนี่ยเขาสปอยอะไรกันมาบ้างเท่หรือเปล่ามีอะไรจริงๆไหมก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจผมด้วยอย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งจ้าเดี๋ยวมากันมาเยอะด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป Let's go ไปดูคลิปกันเลยครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง 59% เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า Let's go โอเคครับสวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยวันนี้อยู่กับใครครับผมเกเรข้างหลังผมหรือเปล่าเนี่ยนูบเกเรไม่ใช่ว่ะช่วงนี้ก็คือเรื่องของการอัปเดตของบล็อกฟุตเนี่ยค่อนข้างจะมาแรงเนาะน้องๆก็น่าจะเห็นแล้วว่าพวกยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยจะทำการอัดพวกแนวแบบสนีคพีคใช่ไหมหลายๆอย่างออกไปเยอะแยะมากมายเลยนูเปิดเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันคือผมมาเห็นแค่แบบผ่านๆไปผมไม่ได้ไปดูเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดู YouTube เกี่ยวกับเกมแล้วด้วยนะครับตอนนี้คือผมดูแต่อย่างอื่นนะคนดูเช่นอะไรนูเปิดอะไรอ่ะเอฟซีฟ้าเหรออะไรแอปสีฟ้าเอาอีกแล้วแอปสีฟ้าอีกแล้วอะไรก็แอปสีฟ้าเอาละครับวันนี้นะครับเราจะทำการมาสปอยอัปเดตของอัปเดตหน้าที่มันกำลังจะมาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมนะคุณผู้ชมว่ามันเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรที่เท่หรือเปล่านะครับผมมีอะไรที่ว้าวไหมอะไรจะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเยอะไหมนูเปอร์อันนี้เราไม่ได้ไปดูเลยเกาะอะไรเปลี่ยนปะเกาะน่าจะเปลี่ยนเยอะอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคลิปนี้โอเคคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยละกันกดตามและกดกระดิ่งไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทำการไปเล่นเกม The Stronghold กับ Nooper อันนี้จริงจริงละเราจะไปดูนะครับแล้วเราจะไปเกพวกมันเนาะไอพวกที่แบบติดเกมอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกที่แบบกลับบ้านปุ๊บแล้วมันเอาง่ายตบเด็กหรือซีรีส์ละกันคุณผู้ชมผมจะเอาแบบนี้เลยตบเด็กหรือเดอะซีรีส์มันก็จะซ้ำกับสมัยก่อนมันเคยมีอยู่นะตบเด็กหรือซีรีส์เราจะตั้งชื่องั้นเลยไหมนูเปอร์เอาอย่างนั้นเลยเนาะเอาอย่างนั้นเลยตบเด็กหลังเลิกเรียนนะครับคุณผู้ชมใครอยากดูคอมเมนต์กันด้วยกดไลค์คลิปนี้ป้าเดี๋ยวเราไปดูสปอยอัปเดตกันดีกว่าเดี๋ยวมันนานเกินไปละแทมเยอะเกินนะคุณผู้ชมโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่ทวิตเตอร์ของไม่ใช่ดิ X เนาะเรียกว่า X เนาะใช่ของ RP ได้นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกเป็นแอดมินแล้วกันเนาะพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันก็หลายคนถูกหรือว่าเป็นแบบเฮดเดฟเลยวะน่าจะเฮดเฮดน่าจะใช่นะใช่ประมาณนั้นนะครับผมก็คือนี่ครับอันนี้เขาสปอยมาละก็ผมไม่รู้นะว่าแอนิเมชันนี่คนไทยทำหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเอ็นโฟทำหรือเปล่าเพราะเอ็นโฟเนี่ยก็ทำแอนิเมชันของโรบอกด้วยเนาะบอกของบอกฟุตนั่นเองนะครับผมเอ็นโฟถ้าเกิดใครรู้จักก็นั่นแหละก็เป็นคนไทยเราด้วยนะครับที่ทำแอนิเมชันให้กับบล็อกฟุตเองอันนี้คือแอนิเมชันอะไรวะไอ้โลบะฮาคิเฮ้ยเอาดีใช่ดูดิคุณผู้ชมอันนี้คือท่าหลบใหม่หรือว่าฮาคิการสังเกตหรือเปล่านุ๊บท่าหลบใหม่แอนิเมชันใหม่มันถ้าเกิดว่าหลบสกิลมันจะเท่ใช่ไหมวะใช่จะเป็นอย่างนี้เลยใช่หรอเฮ้ยเอาดีๆแต่เราสังเกตแค่ไอ้ที่มันยิงอะปืนนั่นปืนอันนี้เป็นปืนกลเลยอ่ะใช่ปืนกลยิงไปนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นพวกอะไรอ่ะผลปีศาจเนี่ยแล้วเราฉีดไปอ่ะมันจะเห็นเท่หรือเปล่าไงนูพอเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็นปืนเนี่ยมันดูเท่นะเห็นด้านหลังว่ามีดาบใหม่ด้วยนะเออว่าอันนี้หลุดสปอยล์ป่ะนะนูดาบใหม่มังกรอะไรเงี้ยเออว่าดาบอะไรวะน่าก็ได้เป็นหอกประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสนิคพีที่ผมรู้สึกว่ามันก็ผมมองว่ามันไม่ได้ว้าวแต่คนว้าวกันเยอะใช่ไหมนุ๊บอันเนี้ยมันไม่อัปเดตนานมันมีอะไรให้ว้าวไปก่อนว้าวไปก่อนเอาดีๆว้าวเหรอวะมีอะไรว้าวไปก่อนไม่ได้เห็นความเจริญนานไงโอเคคือผมก็ไม่ได้เล่นบอกฟุตมานานด้วยอันนี้ขอโทษด้วยกับน้องๆนะครับโอเคมาอันต่อไปเนี่ยคืออะไรเนี่ยเป็นแอนิเมชันเวลาโดนตีอ๋อคือเหมือนกับว่าถ้าเราโดนคอมโบของมอนสเตอร์ถูกปะสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแบบแนวแบบว่าที่ถือว่าใส่อะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้ผู้เล่นแบบชอบนั่นเองก็ถือว่าชอบนะอันนี้ส่วนตัวผมเองอ่ะถ้าเกิดผมมองในมุมมองเด็กๆที่แบบเพิ่งมาเล่นเกมนี้มันก็ดูเป็นกิมมิกเล็กๆนะนูเปอร์ก็เท่ดีนะคุณผู้ชมก็ไม่ได้มีอะไรมากตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ว้าวเอ้ยนี่คืออะไรอ่ะอัปเดตไปแล้วนี่ใช่ไหมไม่ใช่เผ่ามังกรยังใช่ไหมโอ้อันนี้ก็สนิคพีคเข่ามังกรนั่นเองอุ้ยมีเข่าด้วยเหรอหนูเปอร์เนี่ย
ช่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาใช้ผลมังกรอยู่หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมแต่นี่คือเผาจริงๆใช่ไหมเขาบอกเป็นเผาอ่ะอ่ะเท่าอย่างนั้นถ้าเป็นเผาจริงอันนี้คือเป็นเผามันเป็นปีกนี้เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าปีกนี่เป็นผลน่าจะเป็นผลหรือเปล่านั่นแหละผมก็เลยงงไงแต่ว่าแต่เขาว่าเขาเขียนว่าเป็นเผาไงแต่เป็นเขาเขานี่น่าจะใช่เขาอ่ะน่าจะเผาใช่ประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราต้องดูเกมจริงเนาะถ้าเกิดแบบปีกเผากับปีกมังกรผสมกันแต่ว่าเขาน่าจะใช้สคริปต์แบบว่าใช้ให้เป็นปีกนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราต้องดูกันนะแต่นี่ก็เป็นเผาเนาะโอเคปลาต่อไปนะครับผมเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะนุ๊บนี่เกาะรีเวิร์กเกาะไฮด้าเกาะไฮด้ารีเวิร์กอุ้ยภาพไม่ค่อยชัดว่ะไม่เป็นไรนะครับน่าจะปรับไม่ได้แล้ววิดีโอมีแค่นี้อุ้ยอันนี้เป็นเกาะมันคือไม่ใช่เกาะใหม่อ่ะมันรีเวิร์กไว้คุณผู้ชมแต่เป็นเกาะที่สวยงามมากนะแล้วก็มีพวกเอฟเฟคด้วยเนาะรีเวิร์กแล้วก็เพิ่มไงเพิ่มอะไรต่างๆนะให้มันดูน่าเล่นขึ้นด้วยเกาะใช่ใช่โอ้ยสวยครับสวยอันนี้ผมว่ามันสวยเลยแหละเจ๋งๆอันนี้รีได้สวยงามมากอุ้ยอาจจะมีอะไรทำข้างบนนี้ด้วยหรือเปล่าหนูเปิ้ลมีเราเห็นมันเหมือนเป็นเนี่ยนั่นไงกูว่าละนั่นไงเฮ้ยตรงนี้เหรอตรงนะนี่กับนี่ใช่คนที่เดียวกันวะไม่ใช่ดิแต่ก่อนเดียวกันนะเฮ้ยแปลกๆว่าดาก้อนอะไรเนี่ยใช่ไหมดาก้อนโดโจอ่ะน่าจะใช่น่าจะทำไอเกี่ยวกับเผ่านี้ตรงเกาะนี้หรือเปล่านี่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะคุณผู้ชมโว้ยข้างบนหลังคาบ้านอะเราสังเกตเห็นมันเป็นแสงอะไรไม่รู้อะอันนี้ธนูไหนวะนุ๊กอันนี้ธนูอะไรอะดูพี่อะรีเวิร์กเห็นปะแสงข้างบนอะมันเหมือนมีออร่าลอยขึ้นไปอะเออว่านี่ใช่ไหมเออนั่นแหละดูดิน่าจะเข้าบ้านนี้ได้นะเจ๋งๆๆแต่ผมอะแต่ผมชอบอะไรตรงนี้เนี่ยแหละธนูอ๋อคือมันรีเวิร์กใช่ไหมที่ธนูนี่ดาบโอเด้งวะเพราะเราก็มีใช่ไหมธนูเนี่ยถ้าเรามีแต่กูไม่มีหรือเปล่าวะหนูเพิ่มมันตีจากบอสสตีก็ได้อ๋อน่าจะมีอย่างนั้นอะเห็นดาบโอเด้งวะเนี่ยนะใช่ดาบใหม่ด้วยใช่ไหมเนี่ยน่าจะรีเวิร์กนะรีโมเดลโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเจ๋งมากเลยอ่ะผมว่านะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยละกันอันนี้คืออะไรเกาะใช่ไหมลูเปอร์ก็รีเวิร์กอุ้ยหน้าเกาะเกาะใหม่มันก็คือเกาะนั่นแหละเนาะเกาะไฮด้าคือหน้าเกาะหน้าเกาะไฮด้านะครับผมโอ้ส่วนมากเขาก็สปอยแค่เกาะไฮด้าเนาะนูเปอร์ตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้คืออะไรเก่าเลยอ๋อมีแค่นี้หรอไอ้ต้องเลื่อนขึ้นข้างบนอีกไหนถ้าจะดูแบบในหลายอ่ะไอ้ต้องไปดูจากทวิตคนอื่นทวิตของแอดมินคนอื่นอ่ะอ๋อได้ได้เดี๋ยวเราไปหาแป๊บหนึ่งโอเคโอเคคุณผู้ชมเราทำการหาไปหามาสุดท้ายแล้วมันหายไปใช่ไหมนูเปอร์มันจะเป็นโมเดลธนูใช่ไหมโมเดลธนูแล้วก็พวกแบบว่าโมเดลดาบใช่ไหมดูเปอร์ที่มันออกใหม่ประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็ผมก็หาไม่เจอก็ได้แค่เนี้ยผมจะทำการสรุปอัปเดตเลยนะผมมองว่าก่อนเนี้ยอาจจะไม่รู้ว่ามันจะรีหมดหรือเปล่าดูเปอร์ไม่ยากหรือเปล่าวะนายขนาดนี้น่าจะมีหวังอยู่มั้งเออแต่ว่าที่เราเห็นอะคือเกาะสตีถูกปะใช่มีเกาะสตีอยู่ไฮด้านั่นเองนะครับผมแต่ผมว่าน่าเล่นพอสมควรนะจะถามว่าผมฟาร์มตันหรือยังคนดูดิเวลผมยังไม่ตันเลยนะครับแล้วก็เผาพวกเผาอะไรเงี้ยกูยังไม่มีหางเลยคิดดูเด็โอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้น่าจะมีพวกที่เขาสปอยมาก็น่าจะมีพวกฮาคิหลบนะครับผมเปลี่ยนใหม่เนาะฮาคิกาสเกตเปลี่ยนใหม่ UI นะครับUI นะครับผมแล้วก็พวกเกาะแล้วก็ของใหม่ต่างๆนะครับผมว่าเขาก็น่าจะอัปเดตมาเยอะแหละนะครับเพราะว่าทำหลายเดือนเนาะประมาณนั้นนะครับผมป้าเดี๋ยวเรามาสู่ผลก่อนจากลาดีกว่ามีคนพี่อ้นครับเมื่อไหร่จะอัปเดตโอ้โหพวกผมก็รีบทำอยู่นะน้องเอ้ยอย่าเพิ่งทำนะอันนี้จริงๆคือเดี๋ยวถ้าเกิดน้องแบบถ้าอัปเดตไปน้องอาจจะชอบก็ได้นะครับมาเล่นเกมพี่เยอะด้วยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะจ๊ะโอเควันนี้ขอบคุณนุ๊ปเปอร์ด้วยครับอ้วนแล้วนี่ผลอะไรระเบิดเหมือนเดิมไงเฮ้ยทำไมช่วงนี้กูกลับมาเล่นแล้วมันเกลือเหมือนเดิมมาเพื่อนหรือว่าธรรมดาแบบเนี้ยมันเกลือจริงๆนะคุณผู้ชมช่วงเนี้ยผมโอเคครับใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยก็วันนี้เป็นวันหยุดของเด็กๆเนาะเล่นเกมกันให้มันๆเลยนะไอ้น้องโอเคเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมตบเด็กหลังเลิกเรียนนะครับ The Series เจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำจริงๆนะ The Strongest อ่ะเห็นเด็กเกียนเล่นกันเยอะใช่มั้ยลูเปอร์เราไปตบเด็กจริงๆใช่มั้ย
โดนเขาตบหรือเปล่าน่าจะโดนเด็กตบอะเฮ้ยโรงงานเกิดไปตีโรงงานก่อนนูเปอร์มานูเปอร์จากคลิปที่แล้วเนี่ยคือนายเราเกลือใช่ไหมคลิปที่แล้วอะไม่ใช่เกลือจัดอะได้สปริงปะสปริงสปริงสปริงโอ้แล้วกูใช้อยู่ด้วยอีเวนเอ้ยไม่เปลี่ยนสักทีไว้อ้นเอ้ยเปลี่ยนก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นผลอะไรดีวะผลนี่ละกันมังกรมังกรมังกรก็มีคนเข้าไปเต็มเลยอ่ะแล้วทำไมเราเข้าไปไม่ได้วะลูกโอ้ยนี่ไงมาแล้วเฮ้ยเชื่อเลยเฮ้ยลอยๆนูเปอร์ลอยนี่ระวังนะมีเหมือน 5M ก็เสิร์ฟมาเดี๋ยวดูให้ลอยเลยมันจะเอากูดูเออเออดูขนาดนี้ปูเปล่าวะไม่รู้อ่ะมันยังไม่เกาะหัวอ้นนะยังไม่เกาะนะเดี๋ยวมันจะโดนกูเกาะก่อนเดี๋ยวมั่วมั่วมั่วเลยได้ปะได้วะนูเปอร์กูได้เหรอไม่ไม่ได้ไรกูไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไอ้นี่โปเนี่ยไอ้นี่ไอ้โปไอ้โปไม่ได้ปะเนี่ยเอ้าเตะตายแล้วโอ้ชิบหายแล้วโอ้ยออกไม่ได้นูออกไม่ได้ออกไม่ได้หันหน้าออกแล้วก็หันหน้าไปทางนู้นแล้วก็ใช้แนวชิปล็อกอ่ะกำลังกำลังกดอาร์อยู่โอเคโอ้สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับไปละคุณดูเจอใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ให้หายคิดถึงแล้วกันช่วงนี้ผมก็กลับมาอัพคลิปแล้วใครที่ดูผมอยู่กดไลค์กันมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถึงว่าวิวมันไม่เยอะนะแต่ว่าคนดูก็ยังคิดถึงผมอันนี้คือผมก็แบบดีใจละนะครับผมจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยถ้าเกิดว่ามีคนคอมเมนต์กดไลค์ผมก็พอใจละโอเคเจอใหม่คลิปหน้าสักคลิปนี้แพมเยอะเกินบายบายครับผม see you ครับคนดู